ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเมื่อวานไปเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของกทม.พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนและก็การเตรียมความพร้อมนะครับระยะนี้ยังมีฝนตกหนาแน่นส่วนครึ่งหลังเดือนตุลาคมอย่างที่บอกไปฝนก็จะเริ่มเบาบางลงแล้วก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามานะฮะซึ่งปริมาณฝนในปีนี้ที่ทางสำนักการระบายน้ำกทม.เข้าไปสำรวจเนี่ยถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับคิดเป็น 5.4%โดยค่าเฉลี่ยฝน30ปีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,357 มิลลิเมตรแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,284 มิลลิเมตรโดยประมาณนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5-6%นะค่ะซึ่งทางด้านของสำนักการระบายน้ำบอกว่าเขาก็มีหน้าที่แจ้งจุดเสี่ยงแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วก็ลดระดับน้ำในคลองตามแผนนะคะเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้วก็สนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต